สองศพจำได้ใช่ไหมคะเรื่องของคุณตาผ่องที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปกับลูกสาวที่เสียชีวิตแบบปริศนาเมื่อปลายปีที่แล้วผู้ต้องสงสัยอันนี้มีรายเดียวเหมือนกันประสิทธิ์ลูกชายคนที่4ที่ตำรวจออกหมายจับคุณผู้ชมคะวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องคุมตัวนายประสิทธิ์ไปขออำนาจศาลฝากขัง2ข้อหาคือฆ่าบุพการีโดยไตร่ตรองไว้ก่อนแล้วก็บุกรุกโดยมีอาวุธในเวลากลางคืนบางช่วงบางตอนที่ประสิทธิ์ถูกคุมตัวไปขึ้นรถของผู้ต้องขังเห็นบอกว่าเครียดมากนะคะเจ้าตัวเองเนี่ยคือกังวลแล้วก็ตะโกนออกมาบอกผมไม่ได้ฆ่าพ่อผมเป็นแพะในคดีนี้ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับคดีที่พ่อตายกับพี่สาวที่ตายเมื่อ9เดือนก่อนส่วนเมื่อวานนี้ที่คนให้ข้อมูลกับอมรินทร์ทีวีว่าเจ้าตัวติดพนันจนหมดเนื้อหมดตัวยอมรับว่าเคยเล่นเคยติดพนันจริงแต่เป็นเรื่องในอดีตทุกวันนี้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการพนันแล้วนักข่าวก็ถามอีกน้องนิวยอร์กบอกพี่แม่พี่นั่นแหละเป็นคนชี้เป้าเพราะแม่บอกเห็นเงาตะคุ่มประสิทธิ์ตอบกลับมาว่าแม่แก่แล้วเป็นคนหลงลืมอาจจะให้การมั่วก็ได้ขอให้สื่อทวงความเป็นธรรมให้ผมด้วยผมเป็นแพะแล้วถ้าวิญญาณพ่อมีจริงขอให้เข้าฝันใครก็ได้ปลุกผีพ่อแล้วนะคะจับคนร้ายตัวจริงให้ได้เพราะถ้าจับไม่ได้ไม่ได้มีแค่2ศพแน่บ้านหลังนี้เดี๋ยวจะต้องมีศพที่3ศพที่4เป็นรายต่อไปเพราะฆาตกรตัวจริงยังลอยนวลผมไม่ได้ทำครับผมไม่ได้ฆ่าครับกำลังตกเป็นแพ้ครับกำลังตกเป็นแพ้เนี่ยจะบอกอะไรกับตำรวจก็เคสนี้ของเคสที่สองแล้วครับแล้วใครฆ่าเราจะใส่ไหมพี่บ้านหลังนั้นผมก็เรื่องเราขับไปงงอยู่แล้วเขาบอกว่าพี่ติดการพนันจริงไหมผมหยุดเป็นปีเกือบปีแล้วครับแล้วตอนนี้ยังติดไหมไม่ครับผมไม่เล่นตอนนี้แล้วทำไมแม่พี่ทำไมถึงปราบปรามพี่ไม่แม่เป็นคนลืมแล้วเคสก่อนพี่ก็ไม่ได้ทำหรอใช่ครับผมไม่ได้ทำเคสก่อนก็ผมไม่ได้ทำขอสื่อเป็นคนกลางว่าอยู่บ้านแฟนคนไอเขาต่อครับน้องอยู่บ้านแฟนจริงไหมจริงครับแล้วผ้าขาวม้าตำรวจไหมพี่เจอไอเป็นสวนยางเวลาไปทำงานครับสุดท้ายจะบอกอะไรครอบครัวไหมก็ผมไม่ได้ทำความผิดฝากสื่อด้วยครับถ้าไอวิญญาณพ่อมีจริงขอให้พ่อเข้าฝันหรือจับคนร้ายตัวจริงให้ได้ถ้ายังจับตัวร้ายคนจริงไม่ได้อาจจะมีศพต่อไปอีกแต่พี่ยันอีกครั้งสุดท้ายไม่ได้ทำใช่ไหมผมไม่ได้ทำครับผมก็เป็นแพะค่ะแล้วก็บอกว่าไปดูที่บ้านแฟนก็ได้ผมอยู่ที่บ้านแฟนส่วนเรื่องของผ้าขาวม้ากับหมวกไอ้โม่งเป็นชุดใส่ไปทำสวนตามปกติเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าบอกว่าอยู่บ้านแฟนเรากลับไปหาแฟนก็คือคุณฉิมที่อ้างว่าอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่หลักฐานไปโผล่หลายอย่างคุณผู้ชมฮะวันนี้คุณฉิมเล่าไทม์ไลน์ของประสิทธิ์ผัวของเธอให้ฟังบอกว่าวันที่26วันที่เกิดเหตุเนี่ยตอนเช้าเลยนะตั้งแต่11โมงสามีของเธอก็คือประสิทธิ์ขับรถเก๋งกลับมาที่บ้านหลังจากไปกรีดยางแล้วก็เอากระท้อนแถวบ้านที่เกิดเหตุโดยตอนที่กลับมาถึงบ้านสามีเธอก็เอาผักกับกระท้อนมาจริงเพราะสั่งบอกให้แวะซื้อผักมาทำกับข้าวด้วยนะหลังจากนั้นก็กินข้าวอาบน้ำอยู่จนกระทั่ง2ทุ่มคุณฉิมบอกฉันเข้านอนแล้วก็หลับไปส่วนสามีก็คือประสิทธิ์ไม่ได้นอนกับฉันอยู่นะไปดูบอลหน้าทีวีแล้วหนูก็ไม่รู้ด้วยว่าประสิทธิ์หลังจาก2ทุ่มเพราะหนูหลับไปแล้วระหว่างนั้นไปทำอะไรไหมเขาบอกไม่ได้ยินเสียงขับรถเข้าออกเพราะหนูหลับกึ่งหลับกึ่งตื่นหนูไม่รู้เลยแต่ยังได้ยินเสียงทีวีอยู่แล้วก็เสียงคลิปใน TikTok ในโทรศัพท์ดังอยู่ตลอดเพียงแค่ไม่ได้ออกมาดูว่าเฮ้ยไอ้ตัวนั้นน่ะมันคือใครจากนั้นหลัง3ทุ่มแต่จำเวลาแน่นอนไม่ได้คุณฉิมบอกลูกสาวโทรมาบอกว่าพงพ่อผัวเนี่ยเสียชีวิตแล้วตอนนั้นผัวของหนูก็คือประสิทธิ์3ทุ่มกว่าๆเข้ามาเรียกหนูแล้วนะตอนนั้นสามีร้องไห้ตั้งแต่รู้เรื่องที่บ้านก่อนจะพากันขับรถเก๋งออกไปทันทียืนยันภายหลังว่าตั้งแต่ช่วงค่ำจนถึงเรื่องการตายไม่มีใครขับรถออกจากบ้านแต่ตอนนั้นลูกสาวโทรมาก็เลยได้ยินแล้วก็ไปยังจุดเกิดเหตุระยะเวลาคบกัน2ปีไม่เคยเห็นประสิทธิ์ผัวของหนูทะเลาะกับพ่อกับแม่หรือมีอารมณ์โมโหกับคนในครอบครัวเลยส่วนเรื่องเงินผัวหนูก็มีหนี้กู้สหกรณ์การประปาประมาณ 20,000 กว่าบาทจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนละ500แล้วก็จ่ายค่าเทอมลูกคนเล็กส่วนร่องรอยบาดแผลที่แขนของผัวตอนนั้นยืนยันไม่ได้ว่าเป็นร่องรอยอะไรกันแน่แล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะว่าหลังจากนั้นเองก็ยืนยันว่าผัวหนูไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวข้องไหมแต่วันที่เกิดเรื่องหนูหลับเลยไม่เห็นเหตุการณ์
แกตัดยางแล้วก็กลับมาถึงที่นี่ประมาณ11นาฬิกาแล้วก็จะอยู่กันด้วยกันตลอดจนถึงกินข้าวอาบน้ำอะไรเสร็จก็ประมาณ2ทุ่มพี่ก็เข้าห้องของพี่แต่แกก็นอนดูบอลอยู่ก็ไม่ได้เห็นแกลุกออกไปไหนแต่ว่าคือได้ยินเสียงทีวีก็คือคิดว่าแกยังดูทีวีอยู่ได้ยินเสียงทีวีตลอดใช่ได้ยินเสียงทีวีแล้วก็เสียงโทรศัพท์ที่แกเล่น TikTok ไปด้วยก็ตั้งแต่เขาโทรมาคือจะไม่ทราบเวลาเลยพอเขาโทรมาก็คือออกไปเลยแต่ว่าไปนั่นหมายความว่าคุณฉิมตั้งแต่2ทุ่มจนถึง3ทุ่มกว่าๆตอนที่ผัวก็คือประสิทธิ์พี่คนนี้เข้ามาบอกว่าพ่อตายแล้วไม่รู้เรื่องและไม่สามารถยืนยันให้ผัวตัวเองได้แต่ถามนะเชื่อไหมว่าประสิทธิ์จะฆ่าพ่อกับพี่สาวตัวเองคุณฉิมบอกหนูไม่เชื่อหนูเชื่อที่พี่ประสิทธิ์ผัวหนูบอกพี่ประสิทธิ์เป็นแพะส่วนเรื่องของการสังหารคุณสะอ้านเมื่อตอนกันยาปีที่แล้วตอนนั้นหนูอยู่กับพี่ประสิทธิ์แล้วก็บอกว่าตอนเช้าถึงเที่ยงอยู่กับหนูช่วงบ่ายเนี่ยประสิทธิ์ไปร่วมงานศพหลานแล้วอยู่ต่อจนเผาศพเสร็จแล้วก็ช่วงดึกก็ไปเจอศพของสะอ้านหนูก็ยืนยันได้แค่ตอนเช้าถึงเที่ยงเท่านั้นเพราะหลังจากไปงานศพเนี่ยตอนนั้นหนูก็ไม่ได้อยู่กับผัวหนูนี่ในขณะที่วันนี้ค่ะตามคำบอกเล่าของภรรยาบอกประสิทธิ์ขับรถเข้าออกจริงๆแล้วเนี่ยกล้องวงจรปิดวันนี้น้องนิวยอร์กนัทพลบอกก็เข้าออกบ้านเมียจริงนะพี่แต่ตอนนั้นก็ไปๆมาๆบ้านพ่อด้วยเหมือนกันตั้งแต่ตอนประมาณ10โมงเช้าค่ะคุณประสิทธิ์เขาจะขับรถเก๋งเป็นรถเก๋งสีบรอนคุณผู้ชมดูนะคะออกจากบ้านของพ่อคือตาพ่องหลังจากที่ไปเก็บกระท้อนแล้วขับรถไปที่บ้านเมียก็จะเห็นว่าขับไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเห็นบอกว่าพอเข้าบ้านเมียไปตอน10โมงมันจะมีภาพอีกทีหนึ่งคือทุ่ม47นาทีรถเก๋งคันหนึ่งขับออกมาจากแถวบ้านของคุณฉิมก็อนุมานได้ว่าน่าจะเป็นรถเก๋งของพี่ประสิทธิ์เอ้าแล้วก็มุ่งหน้าไปตามถนนซึ่งสามารถไปถึงบ้านของตาผ่องพ่อเขาได้แล้วก็มีพยานรายหนึ่งที่ตำรวจเจอมายืนยันว่าเห็นรถประสิทธิ์ขับออกจากบ้านของตัวเองตอนทุ่ม47นาทีซึ่งถ้าดูจากไทม์ไลน์เมื่อสักครู่นี้ทุ่ม47เมียบอกอยู่บ้านนอนดูทีวีอยู่กับฉันนี่แหละไม่ได้ไปไหนแต่เมียอยู่ในห้องนอนนะคะสิ่งที่เมียยืนยันได้ว่าผัวอยู่บ้านคือเสียงโทรศัพท์กับเสียงโทรศัพท์เปิดทีวีดูบอลกับโทรศัพท์เปิดเล่น TikTok เอาไว้คุณผู้ชมทุ่ม47จะมีรถคันหนึ่งที่ขับไปออกจากบ้านไปหลังจากนั้นเห็นบอกว่าตอนก่อเหตุน่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณสัก2ทุ่มตอนก่อเหตุคือตอนที่ไฟบ้านของตะผ่องดับปรากฏว่าหลัง2ทุ่มคือ2ทุ่ม46นาทีอาจทีมงานเอาไทม์ไลน์คุณประสิทธิ์ออกไป2ทุ่ม46นาทีมันจะมีรถเก๋งอีกคันหนึ่งขับกลับเข้ามามุ่งหน้าไปที่บ้านยายฉิมอีกทีหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่า2ทุ่มถ้าเกิดว่าดูบอลตลอดแล้วรถคันนี้ขับเข้าขับออกเป็นรถใครขับไปนะคะเข้าไปในพื้นที่หลังจากนั้นอ่ะเอาไทม์ไลน์ขึ้นมาอีกทีหนึ่ง2ทุ่มคุณฉิมอยู่ในห้องนอนพอรถคันนี้ขับเข้าไปตอน2ทุ่ม46นาทีที่คุณฉิมบอกว่าได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าตาผ่องตายคือ3ทุ่มหลังจากนั้นคุณผู้ชมจำรถคันหนึ่งที่ออกจากบ้านหลังนี้ตอน3ทุ่มกว่าได้ไหมรถเก๋งที่ขับออกตอน3ทุ่มนิดๆคุณฉิมบอกว่านี่คือรถที่ฉันกับประสิทธิ์ผัวฉันเนี่ยขับออกไปที่บ้านตะพองเพื่อจะไปดูศพเพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้เมื่อวานเรามันจะมีกล้องอยู่ตัวหนึ่งที่เมื่อวานเราได้มารถตอนกลางคืนนะคะ3ทุ่มกว่าคุณฉิมบอกฉันน่ะออกไปหลังจากที่มีการโทรศัพท์แจ้งข่าวแล้วว่าตะพองตาย3ทุ่มครึ่งขับออกมาตอนกลางคืนมืดๆ3ทุ่ม28 3ทุ่ม40คือตอนที่คุณฉิมกับประสิทธิ์ขับรถไปที่บ้านตาพองแต่ทีเนี้ยไอ้เก๋งปริศนาที่มาโผล่ตอน2ทุ่มกว่าเนี่ยมันเป็นรถใครล่ะถ้าเป็นรถของประสิทธิ์เท่ากับว่าพี่ประสิทธิ์ขับรถออกมาโดยทิ้งโทรศัพท์มือถือเปิด TikTok เอาไว้ที่บ้านใช่ไหมอ้าวเหรอเดี๋ยวก่อนนะทีมงานมีภาพจากกล้องวงจรปิดตอน3ทุ่ม24นาทีไหมไอ้มืดมืดเมื่อวานเนี่ยจำได้ไหมคะรถเก๋งคันนึงที่ออกมาเปิดเลยค่ะตัวนี้แหละคุณประสิทธิ์พอเมื่อวานเนี่ยกำลังสงสัยบอกเอ้าประสิทธิ์ออกไปตอน3ทุ่มกว่าแต่เหตุเกิดตอน2ทุ่มแสดงว่าประสิทธิ์พ้นมลทินสิไม่ใช่เพราะประสิทธิ์ไม่ได้ไปคนเดียวประสิทธิ์ไปกับเมียตอนนี้ค่ะ
อันนี้ยืนยันรถเก๋งคันนี้เดี๋ยวทีมงานหยุดภาพให้มันชัดๆนะตอน 3:24 อันนี้เขาบอกว่าเป็นประสิทธิ์จริงๆแล้วกับทางด้านของคุณฉิมเมียใช่ไหมแต่ตอน 2:46 นาทีไอ้รถคันดังกล่าวที่ขับเข้ามาเนี่ยอันนี้คุณฉิมบอกรถเก๋งเนี่ยตั้งแต่ 2:00 หนูเนี่ยกึ่งหลับกึ่งตื่นได้ยินแต่เสียงทีวีอันเนี้ยหนูไม่ได้ยินนะว่ามีการสตาร์ทรถแล้วออกไปข้างนอกเลยไม่รู้ว่าไอ้รถคันดังกล่าวตอน 2:00 เนี่ยมันใช่รถของพี่ประสิทธิ์ไหมเพราะหนูไม่ได้ยินแต่ตำรวจบอกหลักฐานพวกเนี้ยตำรวจเอาไว้บัดประสิทธิ์ไปหมดแล้วคุณผู้ชมคะวันนี้คุณบุญส่งเป็นลูกชายคนที่5ของครอบครัวนี้ยืนยันว่าคดีนี้ไม่มีแพ้รับบาปแน่นอนและเชื่อว่าประสิทธิ์ไม่ได้ฆ่าแค่ศพพ่อน่าจะฆ่าพี่สาวด้วยส่วนที่ประสิทธิ์บอกแม่แก่แล้วหลงๆลืมๆยืนยันว่าคือถ้าเป็นเหตุการณ์ผ่านไปเดือน2เดือนแม่จำไม่ได้อันนี้ไม่แปลกแต่เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆแล้วเป็นเหตุการณ์ที่พ่อถูกฆ่าตายต่อหน้าแม่เห็นแน่นอนแล้วก็จำได้แน่นอนแล้ววันนี้อย่ามาบอกว่าคนแก่สายตาฝ้าฟางเพราะ4ปีที่ผ่านมาแม่เพิ่งไปทำเลสิกเพิ่งผ่าตัดต้อกระจกตาตามองเห็นได้ชัดแม้ว่าจะมืดแต่ระยะไม่เกิน100เมตรแม่สามารถระบุตัวตนได้แต่ก่อนหน้านี้ที่แม่ไม่กล้าพูดชื่อออกมาว่าเป็นใครก็คงไม่อยากจะให้คนร้ายลอยนวลรู้ตัวมั้งคะแต่พอวันนี้ตำรวจจับแล้วก็ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้มั่นใจว่าคนร้ายไม่ผิดตัวต่างๆของเจ้าหน้าที่แหละเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าใครเป็นคนทำตั้งแต่แรกผมบอกว่าผมพอใจไหมก็ถือว่าเร็วกว่าคดีของพี่สาวเยอะมากจากวิธีการมันก็เหี้ยมโหดพอๆกันไม่ว่าคนเดียวกันสมมุติว่ามันผ่านไปสักเดือนครึ่งเดือนนี้โอเคอาจจะหลงวันมั่งใช่ไหมคนอายุขนาดนี้แต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้ชัดเจนขนาดนี้อย่างเนี้ยความเป็นความตายเฉียดเป็นจังหวะนี้ไม่หรอกแกตั้งสติได้ตั้งแต่รู้ว่าพ่อจับไม่รอดแล้วเสียงของพ่อเสียงสุดท้ายก็คือเสียงที่สัญญาณบอกว่าให้แม่ไปเลยถ้าพี่ชายผมไม่ทำรอดแน่นอนแต่ถ้าพี่ชายผมทำก็ไม่รอดเหมือนกันไม่รอดกับมือกฎหมายมันอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะจริงจังกับเรื่องนี้มากขนาดไหนนี่ฮะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วรถเก๋งพอไปเปิดให้ดูถึงแม้ว่าจะมืดทุกคนบอกว่าเส้นนั้นน่ะรถเก๋งมันมีรถเก๋งของประสิทธิ์คันเดียวเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นแล้วไทม์ไลน์ตอน 2:00 อันเนี้ยยังไงมันก็ใช่แล้ววันนี้ฮะคุณผู้ชมบรรยากาศที่วัดควรสามัคคีเห็นบอกว่าเป็นงานสวดพระอภิธรรมของคุณตาพ่องก็มีการบอกเหมือนกันนะคุณยายเคลือบวันนี้มีการถามคุณยายลูกชายอ่ะตาประสิทธิ์เนี่ยตอนที่จะไปคุมขังเนี่ยบอกว่าเขาไม่ได้ทำแล้วบอกว่ายายอายุมากแล้วความจำไม่ดีเห็นมีการบอกเหมือนกันนะคุณยายเคลือบบอกฉันพูดความจริงไปหมดแล้วบวกกับตอนเนี้ยฉันเสียใจที่ผัวฉันตายอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วคนที่ฆ่าคนที่เป็นพ่อนั่นก็คือลูกชายฉันก็ช้ำลองฟังเสียงสั้นๆดูฮะบอกว่าฉันยังตาดีและจำได้ว่าคนที่ฆ่าผัวฉันคือลูกในไส้ก็คือประสิทธิ์นี่แหละในทางครอบครัวเป็นพื้นมั้งครับตอนนี้ก็ไม่เพียงแม่ลงใจกันบ้างไหมมีอะไรอยากจะฝากบอกลูกชายคนนี้ไหมแกบอกว่าสิ่งที่แม่ให้การไปไม่เป็นความจริงแม่อยากพูดอะไรไหมอยากโต้แย้งไหมเล่นเลยเนี่ยค่ะแล้วประสิทธิ์เองก็คือคนที่ถูกคุมตัวไปตั้งแต่คืนแรกที่เจอศพของตาพ่องทีมงานลองเปิดคลิปโทรศัพท์มือถือมานิดนึงตอนนั้นชาวบ้านถ่ายเอาไว้แล้วบอกว่าประสิทธิ์เองเนี่ยโวยวายแต่ไม่รู้โวยวายแบบจริงใจหรือเปล่าบางคนบอกแกล้งทำเป็นโวยวายทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าพ่อตายไหมซึ่งตอนนั้นตำรวจบอกว่าเห็นรอยข่วนที่แขนของประสิทธิ์ด้วยก็เลยโดนคุมไว้ตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถูกออกหมายจับวันนี้มีพยานปากสำคัญอีกรายหนึ่งไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเขาบอกว่าเป็นญาติฝั่งของยายฉิมโอ้โหฉิมก็คือภรรยาของประสิทธิ์นะคะที่มีการบอกเมื่อสักครู่นี้กับอมรินทร์ทีวีคุณฉิมเมียประสิทธิ์บอกเชื่อว่าผัวเป็นแพ้แล้วผัวไม่ได้ฆ่าแต่วันนี้เราไปเจอกับขุนเดชฮะเห็นมีการบอกเหมือนกันว่าเจ้าตัวเป็นญาติและก็เป็นพยานในคดีขุนเดชบอกที่ผ่านมาประเด็นสำคัญเลยนะคืนวันที่27พฤษภาคมนางฉิมเป็นคนเปิดใจสารภาพกับญาติๆรวมถึงผม
บอกว่าในคืนวันที่เกิดเหตุในพงถูกฆ่าตายหลังจากที่ประสิทธิ์กลับเข้ามาในบ้านประสิทธิ์บอกกับฉิมว่าฆ่าพ่อตายแล้วนะเอ้าโดยข้อมูลดังกล่าวนี้นางฉิมได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคนสนิทที่อยู่ละแวกบ้านไปแล้วจึงทำให้นี่เป็นส่วนหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถออกหมายจับนายประสิทธิ์ได้พฤติกรรมอันโหดร้ายของประสิทธิ์ครอบครัวถึงต่างเชื่อกันว่ากรณีดังกล่าวเมื่อปลายปีที่แล้วที่พี่สาวตายก็เป็นฝีมือประสิทธิ์เหมือนกันแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดตอน 2 ทุ่มแล้วก็ตอนทุ่มกว่าทุ่ม 47 นาทีที่เห็นรถเก๋งขับออกไปก็เป็นประสิทธิ์นั่นแหละไม่ใช่รถเก๋งของใครเลยแล้วพอ 2 ทุ่ม 40 กว่ากลับเข้ามาในบ้านประสิทธิ์เรียกเมียแล้วก็บอกว่าฆ่าพ่อตายแล้วนะลองฟังเสียงสำคัญคนนี้ขุนเดชดูฮะฆ่าเสร็จปั๊บแล้วเขามากาบ้านแล้วเขาบอกเมียว่าน้องพี่ทำพ่อแล้วฆ่าพ่อแล้วฆ่าใครไหมฆ่าพ่อแล้วอันนี้คือพี่รู้จักฉิมโอ้พี่รู้เพราะหน้าฉิมรับกับพี่น้องหมดแล้วคือพี่น้องได้ยินด้วยหูตัวเองหมดเลยฉิมมาบอกวันไหนเมื่อวันซื้อเท่าพี่ฉิมมันไปรับกับตำรวจคนหนึ่งนั่นบ้านใกล้กันเขาบอกไหมว่าขยายเรื่องฆ่าเพราะอะไรไม่ขยายแล้วก็จบเลยกับเรื่องพี่สาวญาติของน้าฉิมเองสงสัยอะไรยังไงบ้างกรณีนั้น9เดือนก่อนส่วนตัวผมเหรอถ้าผมมีความมั่นใจนะผมว่ามันต้องคุณคนเดียวกันคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้ไอ้ฆาตกรรายนี้เนี่ยน่าจะวางแผนมาเป็นอย่างดีเพราะถึงขนาดลงทุนดับไฟปิดไอ้คัตเอาท์เบรกเกอร์ใช้อุปกรณ์อะไรไม่รู้แหละทำให้ไฟมันใช้ไม่ได้วันนี้น้องนิวยอร์กบอกว่าบ้านหลังนี้ติดกล้องวงจรปิด5ตัวใช่ไหมถามว่าถ้ากล้องไม่เสียวงจรปิดจะจับภาพอะไรไว้ได้บ้างมุมที่1เขาบอกเป็นห้องโถงกลางบ้านคือจุดที่เห็นเลยว่าคนร้ายจะเดินเข้ามาทางไหนก็คือประตูที่มันถีบเข้ามาที่พังประตูเข้ามาแล้วจุดสำคัญค่ะคือตรงที่ตะผ่องนอนตายอยู่เห็นหมดเลยถ้าไฟไม่ดับจับคนร้ายได้แน่นอนมุมที่2เป็นห้องครัวในบ้านกับห้องโถงกลางบ้านเขาบอกมุมเนี้ยค่อนข้างจะกว้างเห็นกว้างเกือบทั้งบ้านเห็นประตูหลังบ้านแล้วก็ห้องน้ำมุมที่3เห็นประตูทางเข้า2บานเห็นพื้นตรงหน้าบ้านทั้งหมดแต่วันเนี้ยเปิดไม่ได้นะคะตำรวจยกเซิร์ฟเวอร์ไปละมุมที่4จับภาพบริเวณทางเข้าบ้านก็จะเห็นบ้านของตาพองทั้งหลังทั้งหน้าบ้านข้างบ้านโรงรถคือติดกล้องรอบบ้านน่ะตั้งแต่พี่สาวตายปริศนาแล้วจับคนร้ายไม่ได้และมุมที่5คือหลังบ้านเห็นประตูหลังบ้านที่ถูกปิดตายตั้งแต่เกิดเหตุคุณสะอ้านถูกฆ่าเห็นด้านหลังโรงจอดรถแล้วก็สวนปาล์มด้านหลังคือติดรอบไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคนร้ายรู้นะคะรู้ว่ากล้องวงจรปิดเต็มบ้านไปหมดเลยถ้าไม่ใช่คนในจะรู้หรือว่าต้องปิดกล้องวงจรปิดมากขนาดนี้อ้าววันนี้เขาบอกไม่ใช่แพะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าวิญญาณพ่อจะไปเข้าฝันใครกันแน่อัปเดต 3.4 HDF เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับ